ีวันพระนะครับวันนี้ผมกลับบ้านนะครับที่สงขลาก็กำลังจะไปเยี่ยมครูบานักนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดควนจงนะครับก็อยู่แถวหัดใหญ่นะครับบ้านผมอยู่สงขลาเดี๋ยวเราเดินทางไปเยี่ยมครูบานักกันนะครับนี้ผมใช้เส้นทางเกาะแต้วนะครับแล้วก็เลี้ยวตรงวัดขุนทองนะครับก็จะใกล้กับสถานปฏิบัติธรรมของครูบานัทและนะครับก็อีกประมาณ10กว่ากิโลโอเคนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่วัดควนจงหรือว่าวัดเขาล้อมแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเงียบมากเงียบมากแล้วผมซื้อของมาถวายด้วยก็เป็นข้าวสาร1ถุงนะครับแล้วก็น้ำ1แพ็คนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาครูบากันนะครับต้องบอกว่าครูบานัทเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรคนแรกๆเลยนะครับที่แนะนำผมให้ปฏิบัติธรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอท่านกันนะครับนี่นะครับคนนี้เสียนกนะครับเสียนกก็นัดกันมาว่าหาครูบากันนะครับตรงนี้เป็นกุฏิของครูบานัทนะครับเนี่ยเสียวดีครับนี่ข้างในข้างในข้างในคุณเจ้าว่าเหรอนี่ครูบาอยู่ข้างในเนี่ยต้องทำอะไรไปเลยเอาเก้าอี้ตรงข้างนอกได้ๆๆเมื่อก่อนมาบ่อยทุกวันพระมาถวายพิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ได้กลับไปพาแม่ไปกินข้าวไปซื้อดอกไม้ครับก็ไปคุยกับลูกค้าไหมเป็นเดิมคุยกับสตาฟวิศวกรไหมกินเดือดไฟไปเลยแล้วมันก็พยายามชวนเพื่อนไปหลายๆคนมันก็ดีในการที่แบบว่าเราจะมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นกันเยอะๆนะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเนี่ยเห็นแต่ว่าใครเรื่องเยอะกูไม่กูเกี่ยวเรื่องเยอะกูมาถามกูว่าพูดให้ฟังไงต่อแล้วเขาอยู่นู้นเนี่ยล่าสุดมันก็โทรมาว่ามีไอ้เต้รุ่นเราทับสามไหมเป็นนายช่างนครปฐมเก่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ภูเก็ตจำได้อยู่ตอนนี้ย้ายเป็นนายช่างเทศบาลภูเก็ตถึงบอกว่าถึงก็เลยบอกแอร์ถามก็เลยบอกว่าให้ผมมันติดต่อมาบุญที่สำหรับผู้ที่สามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ได้เยอะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยให้สัตว์เนี่ยกับให้มนุษย์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยยังได้บุญมากกว่านะมนุษย์ที่มีศีลก็มากกว่ามนุษย์ที่ไม่มีศีลนั่นแหละจนไปถึงเขาเรียกว่าพระอริยบุคคลอย่างเช่นโสดาบันจนไล่เป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยมันไล่เป็นลำดับเลยนะถ้าให้ครูบาแนะนำนะไอ้อย่างนั้นก็ใช่มันก็ใช่อยู่แต่มันที่บอกว่าไม่คลิกเนี่ยมันไม่คลิกตรงนี้แหละครูบาเวลาทำบุญนะแม้ตั้งแต่ช่วยโยมแม่ให้รอดพ้นจากความตายเนี่ยที่ยืดอายุเนี่ยครูบาจะเลือกบุญกุศลเนี่ยที่เป็นกับที่ว่าที่มีผลกับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายอุมันนะอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลของมหาลัยขอนแก่นแต่เป็นโรงพยาบาลที่รักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอเคมันตันผมก็ได้รู้เลยเนี่ยครูบาเลยจะได้บอกว่าตรงเนี้ยนี่คือจุดหนึ่งเนี่ยที่มีความสำคัญและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่สำคัญคือถ้าทำบุญกุศลเนี่ยว่าเราตั้งจิตในการทำบุญเนี่ยตั้งจิตเพื่ออะไรถ้าเราตั้งจิตเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อตัวเองนะ
ท่านไม่ได้มาหาพ่อหาแม่ก่อนนะท่านไปหาบุคคลที่จะสร้างประโยชน์ลงมือสิ่งที่ท่านทำนะท่านรู้ว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยพวกนี้มีความพร้อมแม่บอกในช่วยใครก็ไม่มีใครเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในตัวเรา